กลับมารับงานในไทยอย่างเต็มตัวหนุ่มหล่อไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยนิชคุณหรเวชกุลจาก 2PM ทั้งงานภาพยนตร์ที่เตรียมจะลงจอฉายทั้งงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวในไทยครั้งแรกวันที่3มีนาคมนี้ล่าสุดกับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าชิ้นใหม่ซึ่งวันนี้ก็ได้มีงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วก่อนที่จะไปเจอกับแฟนๆนะคะหนุ่มคนนี้ก็เปิดโอกาสให้ True Insight HD ได้สัมภาษณ์พิเศษทุกซอกทุกมุมของชีวิตในตอนนี้เลยค่ะสวัสดีนะครับผมคุณนิชคุณครับความรู้สึกที่ได้กลับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเท่าแก่น้อยอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับทำงานกับครอบครัวคนที่รู้จักนะฮะก็การถ่ายทำก็สนุกสนานดีผมว่าแฟนคลับน่าจะชอบโฆษณาตัวนี้ผมดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันครับแล้วก็ครั้งนี้มีพิเศษสุดก็คือมีเพื่อนร่วมวงมาแจมร่วมแจมกันด้วย2คนนะฮะจุนโฮกับชันซองก็ผมว่าครั้งนี้น่าจะสนุกดีครับความฮอตของแขกรับเชิญเหรอครับก็ผมยังไม่ได้บอกนะครับยังไม่ได้เปิดเผยว่าเขาจะรับเชิญเข้ามาทำอะไรก็เรามาติดตามกันครับเพราะว่าน่าจะสนุกครับบอกความลับอะไรนิดนึงนะฮะจะเดือนหน้านี่ผมจะเขาเรียกว่าซองแคมป์นะฮะก็คือแบบเป็นการรวมตัวของนักแต่งเพลงแล้วก็ผมก็จะไปนั่งคุยเรื่องเพลงเรื่องอะไรเขาอาจจะนั่งแต่งเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยครับถ้าพูดไปแล้วคือการรวมตัวกันเพื่ออัลบั้มของผมนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วผมรับเพลงมาจากนักแต่งเพลงก็ได้หรือว่าจะร่วมแต่งก็ได้แต่ผมว่ามันเป็นเพลงในอัลบั้มผมอยากจะร่วมมีส่วนร่วมในการแต่งและการในการเขียนเนื้อร้องนะฮะแล้วก็เมโลดี้อะไรอย่างงี้ไปด้วยก็มันเป็นผลงานของผมอยากจะมีส่วนร่วมทุกๆขั้นตอนนะผมสนิทสุดก็น่าจะเป็นแบมแบมนะฮะแต่ว่าแบมแบมรู้สึกว่าเขาปรับตัวได้แบบ 100% แล้วผมก็ไม่มีอะไรจะพูดกับเขามากนะฮะก็บางทีก็อาจจะมีนัดทางข้าวกันคุยกันว่าเป็นไงบ้างช่วงที่ทำงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็น้องๆเครื่องหนึ่งก็จริงๆไม่ได้ไม่ค่อยได้คุยกันเมื่อวานเพิ่งไปหาเยี่ยมน้องมานะครับน้องดูดีขึ้นมากแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บแล้วแต่ที่ฟังเราก็มันดูแบบน่ากลัวมากเพราะว่าเขาบอกเป็นโรคไวรัสลงกระดูกสันหลังซึ่งถ้าปล่อยไปนานกว่านี้คือแบบมีสิทธิ์ที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกเป็นอัมพฤกษ์ได้ซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนี้แหละครับก็น้องก็อยากกลับไปลุยงานทันทีแต่ผมก็บอกว่าให้พักผ่อนก่อนหักโหมไปมันก็ไม่มีอะไรดีนะครับทาง Twin Size นะคะนิชคุณเองก็เดินทางไปเรียกเสียงกรี๊ดในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซึ่งก็มีฮอตเทสไทยมารอกันอย่างเนืองแน่นค่ะงานนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะว่านิชคุณเองได้แจกลายเซ็นแบบเซ็นสดๆให้กับฮอตเทสผู้โชคดีด้วยค่ะ